Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับหลังจากช่วงแรกเราฟังท่านเลขาธิการกลต.คุณรพีสุจริตกุลมาคุยให้ฟังถึงแผนยุทธศาสตร์3ปีของกลต.เพื่อจะยกระดับพัฒนาตลาดทุนแล้วก็มีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนรายย่อยนะครับเป็นเรื่องของมาตรการที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับกลับมาถึงช่วงนี้ครับช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับบางจากคว้ารางวัลด้าน CG ระดับเอเชียต่อเนื่องกันเป็นปีที่5ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโดยคุณยอดพจน์วงรักมิตรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนรับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Award 2015Asia's Icon on Corporate Governance ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ฮ่องกงและบางจากก็ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่5ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีณสำนักงานใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนศูนย์ Energy Complex ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรับรางวัลด้าน 4G ระดับเอเชียต่อเนื่องเป็นปีที่5สำหรับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับนอกจากนั้นบางจากยังร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์จัดโครงการคูปองส่วนลดน้ำมันสหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่งประเทศยั่งยืนนะครับมอบคูปองส่วนลดน้ำมันใสและน้ำมันเครื่องซึ่งจะออกคูปองในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนจนถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะครับเป็นหนึ่งในแคมเปญดีๆจากบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนนะครับคุณผู้ฟังครับท่านที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Mercedes-Benz นะครับ Benz Starfact เปิดจองรถยนต์ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid พร้อมส่งมอบรับตรุษจีนเป็นรายแรกและมอบสิทธิพิเศษหลายรุ่นแจกอั่งเปาส่วนลดสูงสุด 300,000 และฟรีประกันภัยนะครับโปรโมชั่นฉลองเทศกาลตรุษจีน Benz Starfactแจกอั่งเปาคูณ2เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้เมื่อครอบครองรถยนต์ Mercedes-Benz รุ่น E200 Edition E E300 BlueTech Hybrid Exclusive ML250 GLE และอีกหลายรุ่นนะครับอั่งเปาส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทพร้อมประกันภัยชั้น1ลูกค้าผู้ถือบัตร Infinite และบัตรผู้นำ Platinum ของธนาคารกรุงเทพรับอั่งเปาส่วนลดสูงสุด 300,000พร้อมรับคะแนนสะสม 500,000 แต้มนะครับและเมื่อไปใช้บริการศูนย์บริการหลังการขายทุก 10,000 บาทรับฟรีไดอารี่ Mercedes-Benz ทุก 30,000 บาทรับฟรีกระเป๋า Mercedes-Benz นอกจากนี้ลูกค้า Benz Starfact สามารถนำเอาวอลเชอร์มาเพื่อรับส่วนลดเพิ่ม 1,500 บาทเมื่อเข้ารับบริการหรือซื้อสินค้าที่ศูนย์บริการหลังการขายพิเศษนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้ารับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี2ที่นั่งนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Benz Starfact นะครับ02-248-6699 02-248-6699แล้วต่อ2นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนของเรานะครับย้ายเวลาจากวันอาทิตย์มาเป็นทุกวันพฤหัสบดี 10:00 นเป็นต้นไปทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C แบนด์จานดำ PSI ช่อง190นะครับตั้งแต่10:00 นเป็นต้นไปนะครับเมื่อวันพระศุกร์ที่ผ่านมาเป็นตอนที่4ตอนจบที่ผมได้คุยกับท่านอาจารย์วรพันธ์คล้ามไพบูลย์กูรูบูติกโฮเทลแห่งสยามประเทศนะครับอาจารย์จะใช้ประสบการณ์ที่เดินทางมาเยอะมากๆรอบโลกเนี่ยนะครับมาคุยให้ฟังว่าบูติกโฮเทลที่ไหนในต่างประเทศที่อาจารย์วรพันธ์ชื่นชอบมากที่สุดเป็นเพราะอะไรและกลับมาดูในประเทศไทยบูติกโฮเทลที่ไหนที่โดนใจอาจารย์วรพันธ์มากที่สุดเป็นเพราะอะไรและโมเดลในการทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องบูติกโฮเทล
เขาทำกันอย่างไรน่าติดตามมากๆนะครับสามารถชมย้อนหลังได้สำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3และตอนที่4ตอนจบที่ผมพูดคุยกับท่านอาจารย์วรพันธ์คล้ามไพบูลย์กูรูบูติกโฮเทลแห่งสยามประเทศนะครับชมย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเชิญได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับไปดูกรณีศึกษาของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะครับไปติดตามดูเรื่องของโครงการร่วมทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกังที่ประเทศจีนผมเชิญท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนคุณรำเหลาบัตให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณรำสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติสละเวลามาคุยนะครับมาทำความเข้าใจกับเราและบรรดาผู้ลงทุนผ่านรายการนี้ในวันนี้ด้วยนะครับคุณรำครับครับยินดีครับนะครับขอไปดูที่โครงการล่าสุดนะครับที่ทางบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนเนี่ยเข้าไปร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชียงกังระยะที่2นะครับครับนะครับก่อนจะถามถึงตัวโรงไฟฟ้านี้เนี่ยผมถามก่อนได้ไหมครับว่าอะไรทำให้สนใจไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่จีนครับเนี่ยที่จีนเนี่ยเหมาะยังไงน่าสนใจตรงไหนครับจริงๆเรื่องนิวเคลียร์กับประเทศไทยเนี่ยมีการศึกษากันมานานแล้วครับร่วม10ปีนะครับกับประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลภาคการศึกษาหรือแม้แต่กฟผ.เองเนี่ยก็ส่งผู้เป็นงานเนี่ยเข้าไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนมาร่วม10ปีแล้วนะครับครับพอมาถึงในระยะปัจจุบันเนี่ยก็เห็นน่าจะสามารถยกระดับการศึกษาได้แล้วก็ฝั่งจีนนะครับเขาก็เปิดโอกาสก็เลยมีหาลือในเรื่องของการเข้าไปร่วมลงทุนช่วงแรกเราก็คงเข้าไปร่วมลงทุนไม่เยอะมากนักนะแค่ประมาณ 10% แต่ 10% เนี่ยมันก็ทำให้เปิดโอกาสให้เราแล้วก็ภาคการศึกษาภาครัฐเนี่ยสามารถยกระดับจากการแค่ไปดูงานไปศึกษาเฉยๆเนี่ยก็อาจจะเปิดโอกาสเข้าไปร่วมในการปฏิบัติในบางส่วนอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่เรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรสำหรับดูแลเรื่องนิวเคลียร์เรื่องของการวางแผนเรื่องของเทคนิคเรื่องของการกำกับดูแลการก่อสร้างที่เป็นโปรเจกต์นิวเคลียร์นะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องการจัดการของเสียอะไรทำนองนี้นะครับก็จะเป็นการยกระดับจากเป็นภาคปฏิบัติเข้าไปด้วยนะครับจากการดูงานก็ได้เข้าไปเรียนรู้ใกล้ชิดมากขึ้นนะครับครับแล้วก็ล่าสุดก็คือการเข้าไปร่วมลงทุนนั่นเองนะครับครับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกังระยะที่2เนี่ยอยู่ตรงไหนของจีนครับอยู่ทางภาคใต้ของจีนนะครับอยู่ห่างจากเขตชายแดนระหว่างจีนกับเวียดนามประมาณ40ถึง45กิโลเมตรครับอยู่ทางด้านใต้นะครับอยู่เขตปกครองไหนครับเนี่ยกวางสีครับอ๋อตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองกวางสีครับนี่อยู่ทางตอนใต้ของจีนใช่มั้ยฮะใช่ครับเอ๊ะตรงนั้นเห็นบอกว่าห่างจากชายแดนเวียดนามไปประมาณสัก45สัก50กิโลราวๆนั้นนะครับนั่นคือคือที่ตั้งของโครงการนะครับครับกวางสีครับครับไอ้โครงการนี้จะใช้ระยะเวลาก่อตั้งระยะเวลาในการก่อสร้างสักกี่ปีและอายุโครงการทั้งหมดในกี่ปีครับในการก่อสร้างเขาใช้เวลาประมาณ63เดือนนะครับหรือก็เป็นปีก็ประมาณ5ปีนะครับแล้วก็ระยะโครงการก็คือมีการสัญญาซื้อขายไฟเนี่ย30ปีแล้วก็ต่อได้อีก30ปีก็เท่ากับอายุโครงการนี้60ปีใช่มั้ยครับครับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้เนี่ยจะขายให้กับใครบ้างครับขายเข้าจีนครับเข้าในประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีผู้รับซื้อไฟนะครับจะเป็นภาครัฐที่เรียกว่า China Southern Power Grid นะครับ China Southern Power Grid เนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบในการบริหารโครงข่ายไฟฟ้าในหลายๆมณฑลเนี่ยมณฑลกวางตุ้งกวางสียูนนานไหหนานอะไรต่างๆเนี่ยครอบคลุมพื้นที่เกือบ10ล้านตารางกิโลเมตรได้หรือคิดเป็นประชากรก็ประมาณ200ล้านคนนะครับประมาณ4เท่าของประชากรของประเทศไทยถามว่าขายให้ใครก็ขายให้กับหน่วยงานด้านการไฟฟ้าของจีนครับครับเพื่อจะจำหน่ายให้กับผู้รับซื้อไฟในประเทศตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะฮะครับครับนะอันนี้คือตัวของโครงการนี้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ5ปีแล้วก็อายุโครงการขายไฟก็คือ30+30ก็เลยเป็น60ปีนะครับนะครับเห็นว่า
การที่ทางผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนเนี่ยเข้าไปทำโครงการนี้เห็นว่าไปจับมือกับพันธมิตรหลายเจ้าด้วยเหรอครับทั้งหมด3เจ้านะครับครับ3เจ้าเจ้าใหญ่ก็คือ China General Nuclear Power Corporation หรือเราเรียกย่อๆว่า CGN อันนี้ก็เป็นหน่วยงานทางภาครัฐซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในประเทศจีนเป็นลำดับต้นๆของประเทศจีนสัดส่วนเขาประมาณ 60% เรื่องนิวเคลียร์ในประเทศจีนอันนั้นเขาจะถือหุ้นใหญ่หน่อยคนนี้นะครับของ CGN ถือหุ้น 51% ลำดับถัดมาอีกเจ้าหนึ่งเจ้าที่สองก็เป็นกวางสี Investment Group ก็เป็นภาครัฐเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าโครงการนี้เนี่ยอยู่ในมณฑลกวางสีโดยปกติเนี่ยโครงสร้างของเขาก็จะให้เขตปกครองท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนร่วมในการลงทุนด้วยให้หน่วยงานของท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยlocal government เข้านะครับเนี่ยแทนเขาก็จะถือหุ้นอีก 39% ครับกวางสีนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งเจ้าที่3ก็คือเรานะครับทางราชบุรีถือหุ้น 10%โดยบริษัทราชบุรีก็จะไปตั้งบริษัทย่อยที่ฮ่องกงนะครับใช้ชื่อว่าราชไชน่าพาวเวอร์เข้าไปถือหุ้นในโครงการนี้ 10% เนี่ยทั้งหมดก็จะมี3เจ้าครับอันนี้คือโครงสร้างนะครับของ3พันธมิตรในการพันธมิตรครับร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกังระยะที่2นะครับระยะที่2ครับที่กวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับครับผมก็3ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือต้องบอกว่าถือหุ้นเยอะที่สุดประมาณ 51% ก็คือ CGN นะครับซึ่งเป็นบริษัทคล้ายๆกับรัฐวิสาหกิจของจีนนะครับครับผมถือหุ้นใหญ่ที่สุดในโครงการนี้คือประมาณ 51% รองลงมาก็คือหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นนั่นเองนะครับท้องถิ่นครับก็คือทางกวางสี Investment Group Company Limited นะครับครับหรือว่า GIG ครับถือหุ้นประมาณ 39% ครับแล้วก็พันธมิตรรายที่3ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับครับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนผ่านทางบริษัทลูกนะครับครับก็จะเข้าไปถือหุ้นประมาณ 10% ด้วยกันครับผมทีนี้เม็ดเงินของทางผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งในการลงทุนในโครงการนี้เนี่ยใช้เยอะไหมครับถ้า 10% เนี่ยคิดเป็นเงินประมาณ 7,500 ล้านบาทนะฮะในส่วนของเงินที่จะต้องลงจริงๆนะครับครับประมาณ 7,500 ล้านนะครับครับแต่ก็จะทยอยจ่ายไปนะจะตามความก้าวหน้าของโครงการครับแล้วคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการนี้ได้สักเมื่อไหร่ยังไงครับเนี่ยครับก็หลังจากโรงไฟฟ้าสร้างเสร็จนะครับใช้เวลาประมาณ63เดือนก็จะประมาณปี64ฮะอ๋อประมาณปี64นะครับประมาณสัก5ปีนะครับครับนะครับก็จะเริ่มเห็นผลนะครับครับผมช่วงแรกๆ5ปีแรกเนี่ยก็ต้องให้โรงงานมันเสร็จซะก่อนจากนั้นพอผลิตไฟขายไฟได้ก็จะเริ่มมีเงินปันผลกลับคืนกลับมานะครับครับผมอะไรคือความน่าสนใจอะไรคือจุดเด่นของโครงการนี้ครับคุณรามครับมี2ประเด็นนะครับที่ผมมองนะครับอันแรกก็คือผลตอบแทนของการลงทุนทางด้านพลังงานนะครับค่อนข้างจะมั่นคงหน่อยเพราะทำขายให้กับภาครัฐนะครับมันก็จะเข้ากับเกณฑ์ของบริษัทที่มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอไม่เสี่ยงมากนักนะครับอันที่สองที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับผมมองว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยก็มีจุดเด่นของเขาเหมือนกันนะครับว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าโดยไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือเรื่อง global warming ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนิวเคลียร์ก็จะเป็นทางเลือกของพลังงานอีกทางหนึ่งไว้เผื่อเลือกในอนาคตด้วยพูดถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยทางจีนเขาไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวต่อต้านจากผู้คนในพื้นที่ใช่ไหมครับทุกโครงการก็คงต้องเข้าไปดูแลชุมชนที่อยู่รอบๆข้างดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องของอาชีพเหมือนกับโรงไฟฟ้าทั่วไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในบ้านเราดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่อาจจะต้องให้การศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ตกลงกันมากขึ้นครับนะฮะอยากให้คุณลำช่วยเล่าให้ฟังถึงตัวพันธมิตรสำคัญในโครงการนี้ก็คือทาง CGN ซะหน่อยนะครับ China General Nuclear Power Corporation เขาเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เขามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยที่เขาทำอยู่ดำเนินการอยู่เนี่ยอยู่เยอะไหมครับคุณลำครับเขาเป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันดับหนึ่งในประเทศจีนนะครับครับแล้วก็จำนวนโรงไฟฟ้าเขาค่อนข้างเยอะนะครับที่พัฒนามาแล้วเนี่ยทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ประมาณ16หน่วยนะครับครับครับมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เดินเครื่องแล้วนี่ประมาณ16แห่งด้วยกันใช่ไหมครับครับแล้วก็มีแผนการขยายไปมากกว่านี้อีกด้วยนะครับบริษัทนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภทสะอาด
ความว่าสะอาดของเขาก็คือเป็นพวกพลังนิวเคลียร์เขาถือว่าสะอาดเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่อง global warming นะโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์โรงไฟฟ้าลมโรงไฟฟ้าพลังน้ำรวมถึงโรงไฟฟ้าซึ่งใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในกลุ่มนี้เขาก็ถือว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานสะอาดนะครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นที่มาของทางพันธมิตรสำคัญซึ่งถือหุ้นใหญ่ในโครงการนี้นะครับก็คือตัว China General Nuclear Power Corporation หรือว่า CGN นั่นเองนะครับครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนิวเคลียร์ระดับโลกแล้วก็มีรายธุรกิจด้านพลังงานนิวเคลียร์แบบครบวงจรด้วยปัจจุบันเนี่ยมีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่เดินเครื่องแล้วอยู่ประมาณ16แห่งเห็นคุณลำบอกว่าประมาณ60%ของกำลังการผลิตไฟฟ้าของจีนเลยนะมาจากนี่แหละครับแล้วก็เห็นว่ายังมีการลงทุนในพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็ก๊าซธรรมชาติด้วยเรียกว่าเป็นมืออาชีพมือโปรด้านนี้โดยตรงเลยนี่คือพันธมิตรสำคัญในโครงการนี้นะครับนะครับคุณลำครับสำหรับโครงการนี้โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกังระยะที่2เนี่ยการเข้าไปร่วมลงทุนแล้วก็มีระยะเวลา5ปีในการก่อสร้างจากนั้นก็จะมีอายุโครงการ30+30=60 ปีเนี่ยช่วยชี้แจงสรุปหน่อยได้ไหมครับว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนยังไงผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนฟังอยู่ครับคุณลำครับครับอันแรกก็คงเป็นเรื่องของผลตอบแทนนะครับโครงการนี้ก็จะมีผลตอบแทนในระดับ2หลักนะครับซึ่งก็เข้าเงื่อนไขของแนวการดำเนินการของบริษัทที่ต้องการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่เสี่ยงมากแต่ขณะเดียวกันก็ไม่หวือหวาไม่หวือหวานะครับอันนั้นก็เป็นอันดับแรกอันดับที่2ก็ผมคิดว่าเป็นช่องทางนะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาบุคลากรของไม่ว่าจะเป็นบริษัทเองของภาครัฐหรือของกพในการเตรียมความพร้อมไว้สำหรับอนาคตหากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาถึงประเทศไทยถ้ารัฐบาลแล้วก็ประชาชนเห็นว่าจำเป็นนะครับวันนี้เราก็คงเตรียมความพร้อมไว้ก่อนวันหน้าจะมีไม่มีก็แล้วแต่ประชาชนจะตัดสินใจครับอันที่3ผมว่าถ้าในแง่ของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่อง global warming ผมว่าก็เป็นโอกาสอันหนึ่งที่บริษัทจะสามารถช่วยในการสนับสนุนเรื่องนี้ในเรื่องของ global warming การลดโลกร้อนนะครับครับนี่เป็น3เหตุผลสำคัญนะครับครับ1ก็คือได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมถามว่าเท่าไหร่ล่ะบอกว่า2หลักครับผม2นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่ก็ตามในอนาคตข้างหน้านะครับเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมในวันนี้ไว้ก่อนในวันนั้นถ้าเกิดมีการตัดสินใจว่าจะเดินหน้าในเรื่องนิวเคลียร์ก็จะพร้อมและ3ก็คือว่าเป็น1ในโครงการที่ช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับนี่คือ3ข้อนะครับครับเอาละครับท้ายสุดครับในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับได้ตั้งเป้าไว้ในเรื่องของการทำงานในตำแหน่งนี้เอาไว้แค่ไหนยังไงเนื่องจากเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับตั้งเป้ากับการทำงานในตำแหน่งนี้ไว้ยังไงบ้างครับคุณลำครับครับก็บริษัทราชบุรีโฮลดิ้งนะครับยังเป็นบริษัทที่เน้นในการลงทุนด้านพลังงานนะครับแล้วก็มีการลงทุนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยลงทุนในประเทศประมาณ 70-80% ส่วนต่างประเทศก็อยู่ประมาณ 20-30% ในอนาคตก็อาจจะต้องเพิ่มสัดส่วนต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศรอบๆบ้านนะครับซึ่งนอกจากบริษัทลงทุนในพลังงานแล้วก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของการลงทุนที่มีผลตอบแทนค่อนข้างมั่นคงนะครับสม่ำเสมอและขณะเดียวกันเนี่ยพอไปในต่างประเทศก็อาจจะมองการลงทุนในประเทศรอบๆเพื่อนบ้าน มากหน่อยต้อนรับ AEC ครับผมอันหนึ่งก็คือประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้มีแหล่งเชื้อเพลิงหรือแหล่งพลังงานมากฉะนั้นก็เป็นประเทศที่จะต้องนำเข้าพลังงานนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศเราเพราะฉะนั้นประเทศรอบบ้านที่มีโอกาสในการเชื่อมต่อสายส่งเข้ามาในประเทศก็เป็นโอกาสดีที่นอกจากได้ผลตอบแทนแล้วก็ยังเป็นการเสริมความมั่นคงให้กับประเทศด้วยถัดออกไปก็คงเลยเพื่อนบ้านไปหน่อยก็จะเน้นในเรื่องของความมั่นคงของโครงการนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอครับปัจจุบันทางผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นประมาณ45%นะครับครับผม
ธุรกิจหลักๆอย่างที่คุณรำเล่าให้ฟังไปก็มีโรงไฟฟ้าหลักภายในประเทศโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศมีโรงไฟฟ้าในต่างประเทศและก็ยังมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเป็นการขยายสู่ธุรกิจพลังงานครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับนี่เป็นธุรกิจหลักๆของทางผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับจะฝากอะไรไปยังผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรไปยังผู้ลงทุนเชิญครับบริษัทยึดมั่นนะครับยึดมั่นในเรื่องของการแสวงหาโครงการที่มีผลตอบแทนที่มั่นคงและก็สม่ำเสมอนะครับและก็สิ่งที่สำคัญที่จะยั่งยืนก็คือบริษัทพยายามรักษานะครับไม่ว่าโครงการจะไปที่ไหนก็ตามสิ่งสำคัญก็คือการดูแลชุมชนรอบๆโรงไฟฟ้าแล้วก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมผมเชื่อว่านี่ก็จะเป็นการทำให้การลงทุนที่เราไปลงทุนเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับก็อยากให้ผู้ถือหุ้นนะครับมั่นใจครับมั่นใจครับเรายังยึดมั่นอย่างนี้อยู่ครับดีครับก็ขอให้สามารถเดินหน้าทำได้ตามแผนที่วางไว้นะครับครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณรำครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณรำเหลาบัตรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนให้เกียรติมาคุยกับเราถึงโครงการร่วมทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟังเชงกังที่ประเทศจีนนะครับมีมาฝากกันในช่วงนี้เอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทน